นายนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผู้สนับสนุนการก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ถึงกรณีที่นายถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.สงขลาทำหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอให้ลบชื่อออกจากสมาชิกพรรคโดยมีรายละเอียดดังนี้ตรงไปตรงมาเห็นข่าวพี่ถาวรเสนเนียมทำหนังสือให้พรรคประชาธิปัตย์แจ้งการพ้นสมาชิกภาพหรือว่าลบชื่อของท่านออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคผมขอให้ความรู้ทางกฎหมายดังนี้ 1. พี่ถาวรเสนเนียมหมดสมาชิกภาพตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรจึงไม่ต้องลบชื่อหรือแจ้งหน่วยงานไหนอีก 2. การที่พรรคไม่เชิญประชุมใหญ่ก็ถูกแล้วเพราะหมดสมาชิกภาพไปแล้วอันนี้ง่ายๆเข้าใจไม่ยากไปเขาก็ไม่ให้เข้าประชุมมันจะผิดกฎหมาย 3. ที่ง่ายไปกว่านั้นคือพี่ถาวรไม่ได้ถูกศาลอาญาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแต่หมดสภาพการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะถูกคุมขังโดยคำพิพากษาของศาลตามข้อบังคับประกอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4. เรื่องนี้มีทางแก้ง่ายมากคือหลังจากได้ประกันตัวพี่ถาวรเพียงแต่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเสียใหม่พี่ก็ได้เป็นสมาชิกพรรคกลับคืนมาและหากจะสมัครส.ส.พี่ก็สมัครได้อีกไม่มีข้อห้ามอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรผมหรอกเพียงแต่ตอนศาลอาญาพิพากษา24กุมภาพันธ์2564ผมยังเป็นรองหัวหน้าพรรคและคิดว่าหลังจากได้ประกันตัวในปลายเดือนกุมภาพันธ์2564พี่ถาวรจะกลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่หรือแม้แต่หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่8ธันวาคม2564พี่ถาวรจะกลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่เราก็เตรียมรับกันอยู่แต่สุดท้ายพี่ก็ไม่กลับมาผมเกี่ยวอยู่ด้วยบางตอนจึงอยากเขียนหลักกฎหมายง่ายให้ผู้สนใจได้ทราบไม่งั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจเสียหายได้ผมเขียนในฐานะคนรักพรรคประชาธิปัตย์นะไม่ใช่ในฐานะคนเคยรักผมอยู่กับพรรค29ปีเมื่อออกจากพรรคก็ไม่ใช่ว่าต้องโกรธเกลียดกันยังหวังดีต่อกันยังรักพรรคเพียงแต่ไม่กลับไปใหม่เท่านั้นสำหรับเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ทำถูกต้องแล้วดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ